ช่างฝีมือประสบการณ์สูงนะครับถักมากี่ปีแล้ว10ปีแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับถักมา10ปีแล้วสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212 เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้พาไปวัดนะครับแต่ผมมาที่นี่ครับท่ามหาราชนะครับตรอกทวีผลก็อยู่แถวท่าพระจันทร์นะครับวันนี้มาหาเพื่อนผมนะครับนี่ครับไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับเป็นอีกอาชีพนึงนะครับที่สร้างรายได้นะครับเป็นงานถักวัตถุมงคลนะครับพี่เขาก็นั่งถักสดๆเลยนะครับเนี่ยถ้าใครมีโอกาสมาท่ามหาราชนะครับก็แวะมาใช้บริการได้ท่ามหาราชนี่ก็อยู่ใกล้ๆกับท่าพระจันทร์นะก็ติดกันก็เท่ากับติดกันนี่ครับเป็นงานถักนะครับเป็นเชือกเทียนใช่ไหมครับเชือกเทียนเป็นเชือกเทียนถักนะครับก็จะถักพวกไอ้เบี้ยแก้อย่างนี้นะครับเบี้ยแก้แล้วก็พวกหินสีต่างๆแล้วก็ถักกรอบพระข้อมือก็มีใช่ไหมข้อมือครับมีข้อมือนะครับถักข้อมืออย่างนี้อย่างนี้เรามาถักนี่รอรับได้เลยไหมครับรอรับได้เลยครับรอรับได้เลยนะครับนี่เป็นหินนะครับเป็นหินที่เบสนะครับอันนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะครับงานถักขึ้นมือเราชอบสีไหนก็บอกพี่เขาได้นะครับนี่แบบสวมหัวนะครับนี่เป็นลายนี่เขาเรียกลายอะไรฟันปลาใช่ไหมนี่ลายฟันปลาลายฟันปลานะครับนี่เป็นแบบไอ้1 2 3 4 5 5ห่วงนะครับ5ห่วงนี้ราคา250เลยนะครับ3ห่วงก็220อันนี้ส่งด้วยใช่ไหมครับส่งด้วยครับนี่มีราคาส่งถึงบ้านด้วยนะครับส่งถึงบ้านเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับมี200นะครับเผื่อ FC คนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลอยากได้ก็โทรมาสั่งได้นะครับส่งถึงบ้านนะครับงานพวกนี้ถ้าอยากรับไปขายก็จะได้อีกราคาหนึ่งนะครับมี200นะครับว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะครับนี่ทำสดๆเลยนะครับช่างฝีมือประสบการณ์สูงนะครับถักมากี่ปีแล้ว10ปีแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับถักมา10ปีแล้วถักกรอบผ้านี้ใช้เวลานานไหมครับครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงนะครับต่อชิ้นนะครับว่าจะเป็นเบี้ยแก้นะครับนี่ครับสีนี่แล้วแต่เราชอบนะครับ
าวต่างชาติก็มาใช้บริการเยอะนะครับหรือใครอยากมาเรียนรู้มาเรียนถักก็รับสอนนะครับพี่สุธีแกก็จะนั่งถักอยู่ตรงนี้นะครับนักท่องเที่ยวจากเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงอย่างนี้จะชอบนะครับจะชอบงานอย่างนี้นะครับถามพี่มนัสแล้วว่าแถบยุโรปจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับจะมีน้อยไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าจะมีน้อยมาถักด้วยน้อยส่วนมากเป็นชาวต่างชาติที่ไหนเหรอแถบเอเชียมั้งจีนสิงคโปร์อ๋อจีนสิงคโปร์ไต้หวันนะครับมาเลย์ฮ่องกงของเอเชียแต่ฝรั่งไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ครับฝรั่งจะน้อยฝรั่งแฟนไม่แปดพันส่วนมากจะแถบเอเชียนะครับนี่ครับแฮนด์เมดรับถักเชือกเทียนสร้อยคอสร้อยข้อมือลวดลายคลาสสิกแฟชั่นถักสายตะกุดล้อมกรอบพระทั้งปีได้ส่งโทร065-534-5588นะครับถ้ารับไปขายก็จะอีกราคาหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเรามีราคาส่งมีราคาส่งด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆ FC คนไหนอยากได้รับไปขายอย่างเงี้ยแมนมอก็จะได้ราคาส่งนะครับแมนมอซื้อว่ะฮะซื้อร้านว่ะนี่ครับนั่งถักสดสดเลยนี่ครับเชือกเทียนก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี้ถ้าเราเลี่ยมมาก่อนก็จะดีใช่ไหมใช่แล้วต้องเลี่ยมพระมาด้วยนะครับจะได้ไม่มาครับจะได้รักษาเนื้อพระด้วยนะครับเวลามาถักนี่เอาไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพนึงนะครับที่สร้างรายได้นะครับแต่ก็ต้องใช้ฝีมือและความอดทนนะครับกว่าจะได้เงินแต่ละชิ้นนี่ก็ใช้เวลานี่ถักทับซ้อนเหรอใช่แล้วตลาดถูกโอ้ถักซ้อนเข้าไปถักให้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยใช่เขาเรียกครอบลายครอบลายเข้าไปอีกนี่ครับอยู่ตรงท่ามหาราชนี่นะครับท่ามหาราชท่าพระจันทร์ก็อยู่ติดกันนะครับใช้พื้นที่เล็กๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมวันนี้ไม่ได้พาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลนะครับแต่ก็พามาชมอีกอาชีพนึงนะครับที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับเป็นอาชีพ
ถักสร้อยห้อยวัตถุมงคลด้วยเชือกเทียนนะครับแล้วก็ถักกรอบพระใครสนใจที่จะรับไปขายที่อยู่ต่างจังหวัดก็โทรมาได้นะครับเดี๋ยวเราลงเบอร์โทรไว้ให้สำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ